ยู่จริงๆอยู่เวทประมาณสัก116-117นะครับช่วงไม่ได้มีการแข่งขันมวยครับนักมวยก็อาจจะกินเยอะหน่อยครับน้ำหนักก็เลยขยับขึ้นมาพอสมควรครับเรียกว่าพุ่งพวดเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการฟิตซ้อมตอนนั้นก็อาจจะไม่ได้ทำการฟิตซ้อมด้วยนะครับหยุดไปนะครับช่วงสถานการณ์โควิดแรงๆนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่กลับมาเข้าค่ายทำการฟิตซ้อมแล้วแต่ว่าร่างกายนั้นโตวันโตคืนเหลือเกินมาดูครับเอาทางด้านของเกินร้อยประเภทจังหวะฝีมือมาดูเล่นบทโหดเลยครับทางด้านของเพชรโทเจาะยางเข้าไปมาดูมีหมัดด้วยสลับเข้าไปโอ้อย่างนี้โอกาสที่จะไม่ครบ5ยกก็มีสูงแล้วแหละครับสำหรับมวยคู่นี้ดูเลยครับดูเลยครับมีสิทธิ์ครับโอ้เปิดเกมมานี่ดุเลยครับเพชรโทนี่แหละครับมวยไม่ได้ชกนานครับก็หายครับใครๆก็อยากชกอะครับเพราะว่าชกแล้วก็ได้ค่าตัวชวนทะเลาะตั้งแต่ยกแรกนะครับเป็นมวยที่ชกสนุกนะครับทั้งเพชรเอกแล้วก็เพชรโทไฟเตอร์มวยไทยครับลูกหลานจากนครศรีธรรมราชครับซ้อมอยู่ที่ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติลูกศิษย์ของคุณมิตรนครนะครับแต่ว่าวันนี้ดูแล้วเนื้อตัวนี่ถือว่าโอเคเลยนะครับทางด้านของเพชรโทเรียกว่าก่อนมีการฟิตซ้อมที่ดีนะครับมาดูกันนะครับว่ากรรมการได้บอกต้องแทงกันสูงๆหน่อยเบียดเข้าไปไม่สนแล้วครับขยับไปเรื่อยเลยทางด้านของเพชรโทเกินร้อยนี่ก็ขยับเหมือนกันหลอกล่อแต่ว่าก็ยังไม่ออกอาวุธเท่าที่ควรนะครับโอ้โดนเตะเจาะยางไปเจ็บๆหลายครั้งแล้วนะครับรับเยอะไม่ดีนะครับเพราะว่าอาวุธมวยของเพชรโทนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันครับน่าดูหน่วยก้านโครงสร้างนี่ใหญ่จริงๆนะครับเพชรโทคือก่อนหน้านี้เนี่ยที่ได้ทำการแข่งขันดูตัวนิดเดียวเองครับตอนต่อย116-117ตัวดูเล็กเลยครับโอ้โผล่มาอีกทีนึงนี่ดูครับคือต้องชกในน้ำหนักประมาณสักเฟเธอร์เวท126ได้แล้วอ่ะครับถ้าดูรูปร่างโครงสร้างแบบนี้เรียกว่าตอนแรกๆนี่ก็107 108นะครับแล้วก็พุ่งพวดมา115-16มาครั้งนี้นี่โอ้โหขยับปล่อยเวทนี่โตขึ้นมาเลยครับทางด้านของเพชรโทขยับเข้าไปดูเกิน100เองนี่ก็ขยับหลอกล่อนะครับแต่ว่ายังไม่ออกอาวุธครับว่าเพชรโทนี่มาเจ็บๆมาแรงๆทั้งนั้นนะครับโดยเฉพาะลูกเตะเจาะยางนี่โอ้โหเอาละครับโดนไปเยอะๆนี่ยางจะแตกหรือเปล่านะครับทำท่าไม่ดีเหมือนกันครับจิ้มท้องโอ้เรียบร้อยเลยครับจิ้มท้องนะครับซ้ายเขาลำตัวครับโอ้โหจังหวะที่น่าจะไม่ได้เกรงพอดีครับถอยหลังพอดีครับโอ้ตัดชายโครงครับโชะเดียวครับอยู่ในการดูแลของคุณหมอจิรศักดิ์แล้วนะครับจบไวเลยครับยกแรกเท่านั้นครับเพชรโทไฟเตอร์มวยไทยครับเหงื่อยังไม่ทันซึมล้วงทองครับน็อกเกินร้อยสอพวงทองก็สู้อย่างเต็มที่แล้วครับมาดูภาพช้าครับโอ้จังหวะแบบนี้นี่มันเสียวแป๊บเลยครับดูครับนี่เจาะล่างไปก่อนนะครับเจ้าตัวก็คงคิดไม่ถึงว่าจะโดนตัดสีข้างครับนี่ครับโชคชายโครงด้านขวาครับหายใจเข้าพอดีครับถอยตัวหายใจเข้าพอดีครับไม่ได้เกรงครับเสียวแป๊บเลยครับจบไวครับคู่รองได้ดูคู่เอกเร็วหน่อยนะครับเดชเพชรวอสังประภัยเจอกับเชอรี่มอราชพัฒน์